ก็คือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนถูกไหมฮะยืนยันว่าไม่รู้จักกันมาก่อนเนาะก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นแบบถึงขนาดนั่นนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยทางผู้กองเนี่ยเขาจะมีความเป็นเฟรนลี่ฮะจะเรียกว่าเขาก็อารมณ์รวยเป็นคนที่ใจดีอ่ะพี่ใส่ดีแต่มันได้เหรอฮะท่านโฆษกเฮ้ยขึ้นรถตำรวจแล้วเฮ้ยรถตำรวจแขวนอยู่เอาใส่เลยรถเขารถส่วนตัวรถส่วนตัวใช่ครับรถส่วนตัวนั่นแหละฮะรถส่วนตัวนั่นแหละฮะแต่ชุดตำรวจแขวนอยู่ปุ๊บอยากจะหยิบไปใส่ตำรวจให้อนุญาตอย่างนี้ได้เหรอฮะอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวเขาว่าแล้วแต่ที่เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเยอะไปหน่อยครับคิดง่ายว่าเอาคงให้อยากจะขอถ่ายเหมือนคนต่างชาติอยากจะคิดว่าจะสร้างภาพลักษณ์ว่าตำรวจใจดีบ้างฮะก็เลยก็เดี๋ยวเลยคงเป็นเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนเชื่อก็ต้องเป็นดุลยการสอบเขาทีทีครับผมเอ๊ะมันมีข้อกฎหมายอะไรไหมครับท่านว่าเครื่องแบบทางราชการเครื่องแบบตำรวจเนี่ยไม่สามารถมีใครมาใส่เล่นได้อะไรแบบเนี้ยมีไหมอ๋อมีครับมีเดี๋ยวด้วยบทมันมีอยู่แล้วครับกฎหมายก็ห้ามให้ผู้ใครแต่งกายเรียนแบบใครตำรวจให้คนเห็นแล้วหลงเชื่อเป็นข้าราชการแต่ว่าอันนี้เป็นชัดเจนฮะเขาเสื้อแค่มาใส่เล่นโดยก็เป็นเรื่องของการไปการกระทำว่าเอาไปใช้ในเรื่องทางร้ายไหมจริงๆนี่ไม่ได้ไปทางร้ายหรือไปทำอะไรไปแค่ใส่แล้วก็ถอดใส่เขาถ่ายรูปแอคอาร์ตนะพูดง่ายแอคอาร์ตคือดูเจตนาใช่ไหมใช่เจตนาแอคอาร์ตไอ้เราเนี่ยเราตำรวจเจ้าของเสื้อเนี่ยซึ่งไปย่ายเขาเพราะเราเป็นเจ้าของเสื้อเนี่ยก็คิดน้อยไปนิดนึงเป็นเรื่องที่ต้องมาดูในเรื่องของความประพฤติจริยธรรมของตำรวจเนี่ยว่าเขาผิดอะไรบ้างแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ใช่เป็นเจ้าที่ตำรวจที่แบบเป็นรับจ็อบ VIP ไปบอดี้การ์ดไม่ใช่ฮะไม่ใช่เลยไม่อย่างนี้ฮะคือมันจะพิสูจน์ยังไงล่ะคือคงปฏิเสธอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่มันตำรวจสามารถสอบได้จริงๆไหมว่าเฮ้ยเขารับหรือไม่รับพฤติการมันเดี๋ยวก็ต้องมีเพราะในเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยในทีมงานครูฝึกด้วยกันหรือในที่สถานที่แถวหน้าที่เกิดเหตุก็ต้องไปสอบสวนกันฮะรถส่วนตัวเขาวิ่งไปไหนกล้องวงจรปิดที่ตั้งแต่หน้าสโมสรเข้าไปเดี๋ยวก็ตรวจสอบได้ครับผมเอ๊ะแล้วแบบเนี้ยสมมติเป็นคนไทยบ้างเนี่ยฮะท่านครับถ้าเป็นคนไทยอ่ะเกิดบังเอิญว่าเนี่ยไปยิงปืนที่สนามนี้แล้วเจอกับท่านจรูญท่านจำรูญเนี่ยแล้วบอกว่าท่านจำรูญช่วยไปส่งข้างหน้าหน่อยได้ไหมไม่มีรถหนึ่งคือท่านจำรูญจะไปให้ไหมและสองคือถ้าสมมตินั่งบนรถอยากจะหยิบเสื้อมาใส่บ้างอย่างเงี้ยมันทำได้ไหมฮะคนไทยเนี่ยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวแต่ละคนเจ้าที่ตำรวจแต่คนที่เจอใครที่มีเซอร์วิสไอ้ที่แบบที่มีความเอื้อเฟื้อมีอะไรช่วยเหลือก็แล้วแต่คนฮะใครทำก็ได้ดีใครทำดีก็ได้ดีใครทำไม่ดีก็ต้องว่าไป